นะครับก็กลายเป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนบอกตรงว่าร้อนแรงระอุเป็นอย่างมากเรื่องราวของแม่ค้าขายทองชื่อดังอย่างคุณตั๊กนะฮะตอนนี้ก็เป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนแล้วก็คุณเบียร์สามีนะพากันนำออกรายการหวนกระแสนะครับชี้แจงเรื่องราวของการที่ว่ามีผู้เสียหายนะว่าขายทองปลอมแต่ในที่สุดแล้วพิสูจน์ออกมาแล้วก็ไม่ใช่ทองปลอมครับเป็นทองจริงแต่มันไม่สามารถที่จะนำไปขายและได้กำไรได้และเกณฑ์กำไรได้นะสิ่งนี้ทำให้มีผู้เสียหายนั้นเยอะแยะมากมายออกมาร้องทุกข์ตรงนี้หนุ่มกรรชัยก็นำไปออกรายการเพื่อให้ทั้งคู่นั้นได้ชี้แจงแต่ทั้งคู่นั้นนะฮะมีคุณตั๊กที่ไม่พูดอะไรเลยนะปล่อยให้สามีนั้นพูดอย่างเดียวนะครับแต่พอลงมาข้างล่างคุณตั๊กนั้นพูดปั๊บ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 พูดแบบปากเก่งว่างั้นและในที่สุดหนุ่มกรรชัยวันนี้ก็ฟาดฟันอย่างดุเดือดนะว่าเวลาให้มาพูดแล้วไม่พูดพออยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกแล้วปากเก่งปากแจ๋วเก่งจริงก็มาอีกรอบหนึ่งทำให้หนุ่มกรรชัยของขึ้นครับนะแล้ววันนี้สังคมก็มองว่าช่วยเหลือคู่รักหนกระแสอย่างผู้กันและแมงปอช่วยสร้างบ้าน 700,000 กว่าบาทให้ค่าตรงกับตัวสุดท้ายแล้วทั้งคู่นั้นทิ้งครับไม่ขอร่วมงานอีกต่อไปคุ้มมั้ยเดี๋ยวไปชมคลิปต่างๆเขาบอกเลยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกเพิ่งคุยกับทางผู้กันกับแมงปอมาเขาบอกว่าเขาแจ้งให้ทราบว่าต่อไปนี้เนี่ยนะเขาจะไม่รับไลฟ์สินค้าทองคำและสายมูอีกแล้วนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับแต่มันมีประเด็นมากกว่านั้นหมายถึงว่าน้องอะครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งหนึ่งซึ่งแบบมันทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อเรื่องนี้เลยซื้อทองคุณต้องแก้เรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้ดูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคนนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กี่บาทนะคะมาดูกันพี่คะช่วยตรวจทองให้หน่อยหนูอยากขายอะค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใช่ซื้อมาจากไหนคะจากคนดังใน TikTok เลยค่ะด้วยสวยตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยค่ะตัวนี้ตัวสร้อยกับจี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยใช่ไหมคะลำบากมากเลยของไม่ซื้อดีกว่าค่ะค่ะอ๋อไม่รับซื้อใช่ไหมคะค่ะน่าจะต้องขอเตือนนะคะลูกค้าที่ซื้อออนไลน์กันอย่างนี้ไม่ควรซื้อค่ะผิดหวังเลยค่ะพี่ขอบคุณด้วยนะคะหลบร้านทองไม่รับซื้อบอกว่าทองไม่มียี่ห้อแล้วถ้าเอาไปหลอมเขารับซื้อแล้วไปหลอมก็แทบไม่เหลืออะไรเลยก็ขอเตือนภัยไว้นะคะว่าอย่าไปซื้อทองใน TikTok นะทุกคนบอกแค่นี้แหละแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะโกโก้ฝันว่าร้านทองตั้งขายกลับไม่ได้ส่งคืนมาค่ะขายคืนได้ค่ะไม่ต้องไปฝันไม่ต้องเอาไปเป็นดาวมงดราม่านะคะพูดชื่อร้านมาเลยค่ะพูดชื่อร้านเลยค่ะพูดเลยพูดให้ชัดเลยนะคะเอาหลักฐานการซื้อมาถ้ามันขายคืนร้านเราไม่ได้เนี่ยเราจะไม่พูดออกหน้าร้านอย่างนี้หรอกว่ามันขายคืนได้จ้ะถูกไหมล่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนขายคืนได้มีใบรับประกันค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรน่าสงสารไปดูคนที่ชอบแล้วไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขค่ะนะคะขอบคุณค่ะก็ซื้อเนี่ย6-700ไปขายคืนได้200-300ถ้าคิดว่าไม่คุ้มเราไม่ซื้อเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเราไม่ต้องจ่ายมันออกไปเราไปซื้อร้านที่เราคิดว่ามันคุ้มหลังชมแล้วก็ผมนะฮะขอบคุณคลิปจากขวนกระแสแล้วก็คุณตั๊กด้วยครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นในประเด็นร้อนแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันนะฮะก่อนจะไปชมก็ฝากไว้ด้วยครับนี่คือเพลงของเจมส์จีรายุทธครับนะฮะชื่อเพลงลืมอ้ายแล้วบอกเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนาคุยาเรคคอร์ดซึ่งเป็นค่ายของผมเองผมเพิ่งเปิดค่ายใหม่แล้วกันครับเอาจริงเอาจังกับการเปิดค่ายในครั้งนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้มีให้ชม MV แล้วครับชื่อเพลงลืมอ้ายแล้วบอกเป็นเพลงแนวอีสานนะครับหนุ่มเจมส์จิรายุทธนะครับฝากติดตามรับชมด้วยครับมีชมแล้วหรือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับนะเพื่อรับชม MV
แล้วครับผมนะก็มาพูดถึงเรื่องราวของคุณตั๊กนะครับผมตอนนี้บอกตรงว่าทัวร์ลงอย่างสนั่นวันไหวนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเขานั้นมาหาผลประโยชน์กับน้องผู้กันหรือน้องแบงปอแต่สิ่งนี้มันเป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนที่บอกตรงว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าก็พอได้แล้วมั้งการที่จะช่วยเหลือน้องผู้กันและน้องแบงปอเนี่ยและอย่างน้องแบงปอก็จะทำหน้าให้หน้าสงสารไปถึงไหนหน้าวันนี้ยิ้มได้แล้วนะครับยิ้มได้แล้วจะทำหน้าสงสารให้ทำหน้าให้มันรู้สึกว่ามันสังคมก็มองออกแล้วมันเพียงพอแล้วนะมันเพียงพอแล้วแล้วก็อีกหลายพ่อค้าแม่ขายก็ดึงเชงดึงทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อให้ได้ข่าวสุดท้ายแล้วเป็นไงครับณวันนี้ณวัดบอกว่าเป็นไงครับจะไม่รับณวัดบอกว่าทั้งคู่จะไม่มาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องราวของสายมูนะครับสายมูก็คือร้านทองของคุณตั๊กนี่แหละแม่คุณตั๊กก็คงจะคิดว่าเวลากูช่วยเหลือมึงช่วยเหลือเนี่ยผมว่าหมดเป็นล้านครับเพราะว่าสร้างบ้าน 700,000 แล้วก็เรื่องราวของค่าตัวอีกนะวันนี้พอกูมีเรื่องมีราวแบบนี้เพราะเอามึงมาหรือเปล่าเพราะเอามึงมาหรือเปล่าเอามาช่วยเหลือกับการว่างานเข้ากูอย่างพูดง่ายว่าธุรกิจของกูแทบพังทลายล่มสลายกันเลยทีเดียวเอาละครับผมนะฮะรอดูต่อไปพี่น้องคิดเห็นอย่างไรสิ่งนี้รอดูว่าจะมีผู้เสียหายอีกกี่คนที่มาออกหวนกระแสอีกเพราะตอนนี้หนุ่มกระชัยเดือดเป็นอย่างมากไม่พอใจคุณตั๊กแล้วนะเอาละครับขอบคุณมากที่รับชมมารายการข่าวรู้ตรงรู้นี่ผมตั้มหนุ่มกระชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ